ผมฝากคลิปนี้ให้กับพี่แอมนะครับผมก่อนจะทำการส่งรถนะครับกลับผมจะทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับรถของพี่พร้อมกับกรองน้ำมันเครื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทำการเบิกไปเลยนะครับผมสำหรับรถทำการโมดิฟายนะครับให้เลือกใช้น้ำมันเครื่องหน่อยเดี๋ยวดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมันเครื่องตัวไหนสักแป๊บนึงครับครับเราจะทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง VR70 TDR อ่ะตอนนี้เราใช้ของ VR70 นะครับผมบูมบูม VR70 เป็นน้ำมันเครื่องนะครับผมที่เป็นของ TDR นะครับผมเป็นน้ำมันเครื่องที่เอา10W40 เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับรถโมดิฟายโดยเฉพาะที่พวกผมจะใช้ใส่กันฉะนั้นรถทุกคันนะครับที่ผมทำการโมดิฟายเสร็จรถทุกคันต้องทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกรองใหม่นะครับถอดทายเลยเพื่อความชัวร์ครับนะครับทำรถที่ผมไม่มีโมเมนต์ครับผมทุกอย่างที่ผมทำมีคลิปหมดยังไม่ได้ดับแต่ถ้ามึงมาได้เด้อก็ฝากไปถึงพี่อาร์มเลยนะครับพี่สลับรถพี่นะครับผมทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้พี่ใหม่นะครับแล้วก็ผมใช้น้ำมันเครื่องอย่างดีเลยนะครับฉะนั้นนะครับสำหรับในครั้งต่อไปในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ขอให้เลือกนะครับน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับเนื่องจากว่ารถที่เราทำนะครับค่อนข้างจะมีรอบกำลังสูงฉะนั้นก็ให้เลือกใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีโทรติดต่อมาหาผมผมจะส่งลงไปอ่ะโอเคครับผมฝากคลิปนี้ให้กับเจ้าของรถครับจังหวัดระยอง